รูทิพวรรณเป็นครูสอนอยู่ในโรงเรียนระดับชั้นประถมถึงมัธยมแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดทางภาคกลางเรื่องมีอยู่ว่าที่โรงเรียนของครูทิพวรรณเนี่ยมีนักเรียนชายอยู่คนหนึ่งซึ่งทุกคนรู้ดีว่าเขาเป็นเด็กยอดกตัญญูเพราะว่าเขาเคยได้รับรางวัลในความกตัญญูของเขาเมื่อครั้งที่ทางโรงเรียนรู้ว่าเขาต้องหุงหาข้าวปลาอาหารให้กับปู่ที่แก่ชราก่อนที่จะมาโรงเรียนแล้วพอตอนกลางวันเขาก็ต้องกลับไปบ้านเพื่อดูว่าปู่จะเป็นอะไรหรือเปล่าครูครับช่วงบ่ายผมขอเข้าเรียนสายหน่อยนะครับทำไมล่ะผมต้องกลับบ้านไปดูปู่ช่วงนี้ปู่ผมไม่สบายบ่อยๆครับผมกลัวว่าปู่จะเป็นลมหมดสติไปครับเอกราชเธอนี่ช่างเป็นเด็กที่กตัญญูจริงๆมาไปได้ครูอนุญาตนะแต่รีบกลับมานะเอกราชมักจะชอบมาขออนุญาตครูทิพย์ที่จะสอนช่วงบ่ายทุกวันเพราะว่าครูทิพย์เนี่ยเป็นครูที่ใจดีมีเมตตาแล้วก็เป็นคนใจอ่อนมากๆอีกทั้งยังขี้สงสารคนเมื่อครูทิพย์ได้ฟังเหตุผลของเอกราชก็ไม่รีรอที่จะให้เขาได้ในสิ่งที่เขาขอเอกราชไม่ต้องเข้าเรียนในวิชาของครูทิพย์เต็มชั่วโมงเพราะว่าเขาต้องไปดูปู่ด้วยความกตัญญูของเขาถึงเอกราชไม่มาเรียนครูทิพย์ก็เช็คชื่อให้เขามาทุกครั้งแล้วก็หวังดีกับเขาให้เขาได้รับความกรุณาจากทางโรงเรียนอีกตามที่ครูทิพย์เล่ามาเนี่ยถือว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่กตัญญูมากทางโรงเรียนของเรามีทุนการศึกษาให้กับเด็กที่เรียนดีแล้วก็มีคุณธรรมเด็กชายเอกราชนี่ถือว่าเข้าข่ายงั้นผมจะอนุมัติเงินก้อนหนึ่งให้กับเขานะดิฉันดีใจแทนเอกราชจริงๆค่ะดิฉันจะรีบมอบเงินก้อนนี้ให้กับเอกราชเลยนะคะเอกราชได้รับเงินช่วยเหลือจากทางโรงเรียนก็เพราะครูทิพย์เนี่ยเป็นคนเดินเรื่องให้เหตุผลที่แกทำแบบนี้ก็เพราะว่าแกรู้สึกสงสารเด็กคนนี้ที่เขาเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ไม่มีเขามีแต่ปู่ที่แก่ชราฐานะบ้านเขาก็ยากจนเนื่องจากไม่มีใครหาเงินเข้าบ้านคนที่หาก็คือปู่เพียงคนเดียวที่พอมีแรงก็ออกไปรับจ้างทำงานเล็กๆน้อยๆให้กับทางวัดที่นั่นก็มีหลวงพ่อผู้ใจดีหยิบยื่นน้ำใจให้คือถ้าวันไหนปู่ของเอกราชไปหลวงพ่อก็จะรู้ว่าปู่เอกราชมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินแกก็มาที่วัดแต่แกไม่ได้มาขอเงินหลวงพ่อตรงๆหรอกเพราะแกเกรงใจหลวงพ่อผู้มีเมตตาปู่เอกราชก็จะรับอาสาทำโน่นทำนี่ให้กับทางวัดเพื่อจะใช้แรงทำงานแลกกับเงินหลวงพ่อครับเดี๋ยวผมเช็ดถูกุฏิให้นะครับอยากจะทำอะไรก็ทำไปเลยโยมแล้วพอจะกลับก็มาเอาเงินที่หลวงพ่อนะแล้วก็อย่าลืมเอาอาหารในโรงครัวไปกินด้วยล่ะปู่ได้รับทั้งเงินและของกินกลับมาบ้านเพราะความเมตตาของหลวงพ่อและด้วยความขยันขันแข็งของแกเองด้วยที่เมื่อใดที่ได้ไปวัดก็จะทำงานทุกอย่างตั้งแต่เช้าถึงเย็นถึงแม้ว่างานนั้นจะเป็นแค่งานเบาๆเพียงการปัดกวาดเช็ดถูแต่แกก็ทำอย่างสะอาดหมดจดทั้งที่กุฏิและที่ศาลารวมถึงกวาดใบไม้ที่ร่วงหล่นตามลานวัดจึงจัดได้ว่าปู่ของเอกราชเนี่ยไม่ใช่คนงอมืองอเท้าถ้าแกยังมีแรงแกก็จะใช้แรงกายที่มีหาข้าวหาเงินมาเข้าบ้านซึ่งก็แน่นอนครูทิพย์คิดว่าแกจะต้องเอามาให้หลานด้วยเพราะว่าตอนนั้นเอกราชมีอายุเพียงแค่12ปีอีกทั้งยังเรียนหนังสือถ้าจะให้ออกไปหาเงินก็คงจะเป็นไปไม่ได้ปู่ก็เลยต้องเป็นคนทำงานแทนแต่เมื่อถึงคราวที่ปู่ไม่สบายถ้าไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้ซื้ออาหารเห็นทีชีวิตของสองคนปู่หลานนี่จะต้องลำบากครูทิพย์รู้ดีในข้อนี้ก็เลยดำเนินเรื่องเพื่อขอเงินให้กับเอกราชในทันทีเอกราชนี่เป็นเงิน 3,000 บาทนะที่ทางโรงเรียนมอบให้เธอเอาไว้ใช้เมื่อยามที่จำเป็นนะครับครูผมจะเอาเงินนี่เก็บไว้ซื้อยาให้ปู่กินครับแล้วถ้าปู่ไม่สบายมากๆผมจะเอาเงินนี่พาปู่ไปหาหมอเงินทุกบาทผมจะใช้เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับปู่เท่านั้นนะครับแล้วในส่วนตัวของเธอล่ะเธอไม่คิดจะเอาไปใช้อะไรบ้างเหรอเอกราชผมไม่จำเป็นต้องใช้อะไรหรอกครับครูถ้าผมไม่มีกินผมก็อดได้หรือถ้าผมไม่สบายผมก็แค่นอนพักไม่นานก็หายเองเพราะฉะนั้นเงินไม่จำเป็นสำหรับผมหรอกแต่สำหรับปู่นะมันจำเป็นมากเพราะว่าปู่แก่มากแล้วถ้าต้องอดข้าวก็คงจะหิวจนเป็นลมหรือถ้าปู่ไม่สบายไม่ไปหาหมอปู่อาจจะตายได้ ถ้าปู่ตายผมคงหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะผมคงไม่เหลือใครอีกแล้วในชีวิตผมต้องการให้ปู่มีชีวิตอยู่ยืนยาวเงินที่ผมได้มามันจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ให้ปู่คนเดียวครับผมไม่อาจจะใช้เงินนั้นได้ครับครูจากการที่ได้คุยกับเอกราชก็ทำให้ครูทิพย์รับรู้ว่าเด็กชายคนนี้เป็นเด็กที่กตัญญูและรักปู่ของแกมากๆทุกครั้งที่เอกราชพูดถึงปู่แกจะต้องร้องไห้ออกมาครูทิพย์ก็สัมผัสถึงความผูกพันที่แกมีให้กับปู่ก็ดูแล้วน่ายกย่องเด็กคนนี้เงินก้อนแรกจำนวน 3,000 บาทก็ตกไปอยู่ในมือของเอกราชโดยที่ครูทิพย์คิดว่ามันคุ้มค่ามากแล้วต่อมาแกก็เดินเรื่องหาเงินช่วยเหลือเอกราชอีกส่วนใหญ่เป็นเงินที่ได้มาจากการบริจาคของเพื่อนๆของครูทิพย์ที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพทิพย์ฉันฟังเรื่องราวของเด็กนักเรียนที่เธอเล่าแล้วนะแกเป็นเด็กดีมากๆนะเด็กกตัญญูแบบนี้ฉันชอบเอานี่ฉันช่วย1,000ฉันก็ให้1,000เหมือนกันฉันด้วยช่วยๆกันเด็กจะได้มีเงินเก็บไว้รักษาปู่หรือว่าใช้จ่ายเรื่องต่างๆนะเพื่อนของครูทิพย์ทุกคนที่ได้ฟังเรื่องราวของเอกราชเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กคนนี้มีความกตัญญูมากซึ่งถือว่าเป็นความดีที่น่ายกย่องและส่งเสริมฉะนั้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กคนนี้ทำดีต่อไปเพื่อนๆของครูทิพย์ก็ร่วมกันบริจาคเงินมารวมเป็นเงินทั้งสิ้นในตอนนั้น 13,000 บาทแต่ว่าครูทิพย์ไม่ได้เอาไปให้เอกราชในคราวเดียวหมดเพราะว่ากลัวว่าเด็กแค่อายุ12ขวบเมื่อมีเงินอยู่กับตัวมากเกินไปอาจจะเป็นอันตรายกับแกได้เพราะว่าครูทิพย์รู้มาว่าแถวบ้านของเอกราชมีพวกวัยรุ่นขี้ยาอยู่มากมายถ้าพวกนั้นรู้ว่าเอกราชมีเงินสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นมาก็ได้เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนครูทิพย์ก็เลยจัดสรรเงินแล้วก็ทยอยให้กับเอกราชเป็นครั้งๆไปครูได้เงินมาจากการบริจาคของเพื่อนๆครูให้เอกราช 3,000 นะแล้วเดือนหน้าครูจะให้เธออีกผมขอบคุณคุณครูมากครับวัน2วันนี้ปู่ไอบ่อยๆผมยังห่วงว่าปู่จะเป็นอะไรมากแต่ไม่กล้าพาปู่ไปหาหมอเพราะเงินที่ครูให้มา 3,000 ก่อนหน้านั้นน่ะผมเอาไปซื้อข้าวและยาให้กับปู่เกือบหมดแล้วถ้าผมพาปู่ไปผมกลัวเงินจะไม่พอแต่วันนี้ครูให้เงินผมอีกผมดีใจมากเลยครับเพราะผมจะได้พาปู่ไปหาหมอที่ในตัวเมืองปู่จะได้ไม่ไออีกต่อไปครับดีแล้วล่ะแล้วช่วงนี้ถ้าเงินที่ครูให้ไปหมดก่อนสิ้นเดือนหรือไม่พอยังไงเอกราชก็มาบอกครูนะครับครูครับเงินก้อนที่ทางโรงเรียนให้เอกราชไปนั้นเว้นช่วงจากเงินที่ครูทิพย์ให้แก่ครั้งที่2มีระยะเวลาเกือบ2 เดือนซึ่งมันก็นานพอควรที่เด็กจะต้องใช้เงินไปจนเกือบหมดและเงินที่หมดไปเอกราชคงนำไปรักษาปู่และซื้อยาซื้ออาหารให้ปู่กินตามที่แกเคยบอกไว้ครูทิพย์ก็รู้สึกดีใจที่ได้มอบเงินอีกก้อนให้กับแกแล้วต่อมาเงินที่เหลือจากที่เพื่อนของครูทิพย์บริจาคมาแกก็ทยอยให้เอกราชจนหมดในช่วงเวลาห่างกันไม่ถึง2 อาทิตย์ครูครับปู่ผมเจ็บหนักมากครับหมอบอกว่าจะต้องได้รับการผ่าตัดด่วนเงินที่ครูให้ไว้มันไม่พอครับผมก็เลยมาขอเงินครูเพราะผมไม่มีเงินเป็นค่าหมอให้กับปู่เลยครูต้องช่วยผมด้วยนะครับวันนั้นนะเอกราชมาหาครูทิพย์ด้วยท่าทางร้อนรนแล้วก็มีน้ำตาไหลอาบแก้มมาตั้งแต่แรกเมื่อแกมาหาแล้วแกก็แจ้งความจำนงว่าต้องการใช้เงินเพราะว่าปู่ต้องผ่าตัดด่วนทันทีที่ครูทิพย์รู้เรื่องราวก็ไม่รีรอที่จะมอบให้อีก 10,000 บาทที่เหลือให้กับเอกราชไปแถมแกยังเอาเงินในส่วนของตัวเองให้แกไปอีก 2,000 บาทเอกราชเธอไม่ต้องกลัวนะครูจะช่วยเธอเองเธอเอาเงิน 12,000 บาทนี้ไปแล้วรีบไปรักษาปู่ของเธอนะขอบคุณครูมากเลยครับงั้นผมไปก่อนนะครับครูเมื่อเอกราชรับเงินจากมือครูทิพย์ไปแล้วแกก็รีบร้อนกลับไปในตอนนั้นครูทิพย์ก็คิดในใจว่าเอกราชคงจะรีบเพราะอยากจะไปหาปู่ของแกเร็วๆแล้วก็คิดอีกว่านี่ถ้าปู่ของแกเป็นอะไรไปในตอนนี้เอกราชจะทำยังไงแกจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ตามลำพังผู้เดียวได้หรือไม่เมื่อคิดอย่างนั้นครูทิพย์ก็มีความรู้สึกว่าการที่แกให้เงินจำนวน10,000 กว่าบาทกับเอกราชไปนั้นมันเป็นการสมควรเป็นอย่างยิ่งเพราะเงินจำนวนนั้นคงจะทำให้ปู่ของเอกราชหายจากอาการป่วยได้แล้วเอกราชก็จะได้อยู่กับปู่ไปนานๆในตอนนั้นครูทิพย์รู้สึกดีจริงๆที่ได้ช่วยเหลือเด็กยอดกตัญญูคนนี้ แล้วก็คิดว่าสิ่งที่แกทำมาทั้งหมดก็คือเป็นเจ้ากี้เจ้าการหาเงินให้กับเอกราชนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่แล้วทุกเรื่องที่ครูทิพย์คิดมากลับกลายเป็นว่าแกคิดผิดทั้งหมดเพราะเอกราชไม่ได้เป็นเด็กยอดกตัญญูอย่างที่แกคิดเอกราชไม่มาโรงเรียนหลายวันแล้วในห้องเนี่ยมีใครรู้จักบ้านเอกราชบ้างไหมจ๊ะผมรู้ครับครูงั้นเขียนแผนที่มาให้ครูหน่อยนะพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ครูจะไปตั้งแต่เอกราชได้เงิน10,000 กว่าบาทไปในครั้งนั้นวันรุ่งขึ้นครูทิพย์ก็ไม่เห็นเอกราชมาโรงเรียนแต่แค่วันแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าแกคงอยู่เฝ้าปู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัด2 วันผ่านไปแล้วก็เข้าสู่1 อาทิตย์เอกราชก็ยังไม่มาโรงเรียนซึ่งผิดปกติมากครูทิพย์ก็เป็นห่วงลูกศิษย์คนนี้กลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีกับแกหรือว่าปู่ของแกขึ้นมาครูทิพย์ก็เลยไปหาแกที่บ้านทั้งที่ไม่เคยรู้เลยว่าบ้านเอกราชนั้นอยู่ที่ไหนเพราะตั้งแต่แกย้ายมาสอนหนังสือที่จังหวัดแห่งนี้แกอยู่แต่บ้านพักในโรงเรียนโดยที่ไม่เคยไปบ้านลูกศิษย์คนไหนเลยเนื่องจากว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเพราะลูกศิษย์ทุกคนที่แกสอนเขาไม่ได้เป็นเด็กเกเรหรือว่ามีปัญหาที่จะต้องให้ครูไปหาถึงบ้านครูอย่างครูทิพย์ก็สบายแต่เมื่อเอกราชหายไปแบบนี้ก็คงไม่สามารถจะนิ่งเฉยอยู่ได้ครูครับนี่คือแผนที่บ้านของเอกราชครับแต่ถ้าครูจะไปครูระวังตัวหน่อยนะครับเพราะแถวนั้นมีพวกติดยาอยู่กันเยอะครูรู้จ้าแล้วครูจะระวังตัวนะแม้ว่าครูทิพย์จะไม่เคยไปบ้านของเด็กคนไหนมาก่อนแต่เธอก็พอจะรู้ข้อมูลจากลูกศิษย์ว่าบ้านของแกเป็นยังไงอย่างบ้านของเอกราชเพราะว่าเอกราชนะเคยบอกกับครูทิพย์ว่าบ้านผมอยู่หลังป่าไผ่บริเวณแถบนั้นเป็นที่เปลี่ยวเพราะห่างไกลจากบ้านคนอื่นครับพวกติดยาก็เลยชอบไปมั่วสุมกันอยู่แถวบ้านผมตายจริงอย่างนี้ก็น่ากลัวนะสิแล้วพวกเขาเคยมาชักชวนเธอไปลองยาเสพติดหรือเปล่าเอกราชเคยครับแต่ผมไม่สนใจเพราะผมรู้ดีว่ายาเสพติดคือสิ่งไม่ดีถ้าผมเผลอไปลองเข้าปู่ผมจะต้องเสียใจแน่ๆผมไม่อยากให้ปู่มานั่งร้องไห้แม้ว่าใครจะมาชักชวนผมยังไงผมจะไม่ยอมไปหรอกครับครูในตอนแรกที่ครูทิพย์รู้ข้อมูลจากเอกราชว่าแถวบ้านแกมีพวกวัยรุ่นติดยาเยอะครูทิพย์ก็ค่อนข้างเป็นห่วงแกมากเพราะกลัวว่าเด็กดีๆที่กตัญญูคนนี้จะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเข้าแต่แล้วเอกราชก็ทำให้แกโล่งใจเพราะด้วยความกตัญญูที่แกมีต่อปู่เนี่ยแกก็ถึงได้รู้ว่าไม่ควรทำให้ปู่ต้องเสียใจครูทิพย์ก็มั่นใจว่าเอกราชจะต้องทำได้อย่างที่พูดแต่เมื่อวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่ครูทิพย์ต้องเดินทางไปบ้านของเอกราชมาถึงก่อนออกจากบ้านเธอก็ยังมีความคิดดีๆกับเอกราชในทุกๆด้านแต่เมื่อเธอได้ไปพบเห็นเอกราชอีกครั้งความรู้สึกดีๆที่มีกับเด็กคนนี้ก็พลันหายไปหมดสิ้นเธอเดินทางไปตามแผนที่มีลูกศิษย์คนหนึ่งเขียนให้มาเมื่อเธอไปถึงป่าไผ่ก็พบว่าที่แห่งนั้นเปลี่ยวมากไม่มีบ้านคนสักหลังเดียวแต่ว่าครูทิพย์กลับได้ยินเสียงกลุ่มคนคุยกันซึ่งดังแว่วๆมาจากด้านลึกของป่าไผ่เธอก็หยิบแผนที่มาดูอีกครั้งก็พบว่าต้นเสียงนั้นดังมาจากบ้านของเอกราชนั่นเองเธอก็เดินเข้าไปใกล้เสียงที่ได้ยินแว่วๆและเมื่อใกล้เข้าไปก็พบว่าเสียงนั้นดังมาจากกระต๊อบหลังหนึ่งซึ่งครูทิพย์แน่ใจว่าคือบ้านของเอกราชเพราะตรงตามแผนที่ที่ถือมาพอยิ่งใกล้ก็ยิ่งได้ยินเสียงคนคุยกันอย่างชัดเจนแล้วก็จำได้แม่นว่าเสียงหนึ่งที่ได้ยินก็คือเสียงของลูกศิษย์ที่เธอกำลังจะมาหาเขาซึ่งก็คือเอกราชนั่นเองไอเอกเงินที่มึงได้กับอีครูหน้าโง่คนนั้นจวนจะหมดแล้วนะเว้ยหมดก็ให้มันหมดไปที่พี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ไปเอามาได้อีกดีงั้นเงินที่เหลือกูเอาไปซื้อยาให้หมดแล้วนะเว้ยตามสบายเลยพี่แล้วพี่รีบไปรีบมานะผมเสี้ยนยาจะแย่อยู่แล้วทันทีที่ครูทิพย์ได้ยินทั้งเสียงและคำพูดนั้นเธอก็ใจหายวาบเพราะว่าเธอรู้ความหมายในคำพูดซึ่งพวกเขาพูดกันซึ่งหมายว่าจะเป็นอีครูนั่งโง่หรือคำว่าเสี้ยนยาที่ออกมาจากปากของเอกราชเพราะนั่นหมายความว่าลูกศิษย์คนที่เธอชื่นชมมาตลอดกลับกลายเป็นเด็กติดยาในช่วงเวลาที่ครูทิพย์กำลังผิดหวังกับลูกศิษย์ของเธออยู่นั้น เธอก็ได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นมาเป็นเสียงของคนแก่ไอ้เอกเอ็งเชื่อค่ะเธออย่าเสพยาบ้าอีกเลยมันจะทำให้ชีวิตเอ็งเดือดร้อนนะเงียบไปเลยปู่ปู่ไม่สบายก็นอนหลับไปเลยอย่ามาวุ่นวายกับฉันได้ไหมครูทิพย์เข้าใจได้ทันทีว่าคนพูดต้องเป็นปู่ของเอกราชอย่างแน่นอนและเพื่อให้มั่นใจเธอก็ค่อยๆย่องเข้าไปใกล้ๆกระต๊อบหลังนั้นอีกแต่ในช่วงจังหวะที่ย่องอยู่นั้นพลันก็ต้องรีบหลบเข้าหลังกอไผ่ที่มีอยู่เต็มในบริเวณนั้นก็เพราะว่ามีวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งกำลังฮัมเพลงออกมาจากกระต๊อบหลังนั้นพอเดินออกไปแล้วแกก็รีบย่องไปยังด้านหลังของกระต๊อบก็พบว่าด้านนี้มีช่องไม้ไผ่เว้นกว้างอยู่สามารถมองเห็นด้านในของตัวกระต๊อบได้อย่างชัดเจนครูทิพย์เห็นเอกราชอยู่กับปู่ของแกซึ่งปู่ของเอกราชนอนอยู่บนแคร่ไม้เก่าๆเป็นแคร่ไม้ไผ่ส่วนเอกราชนั้นอยู่บนเตียงเหล็กที่ดูใหม่เอี่ยมอ่องแล้วแกกำลังสูบกัญชาด้วยบ้องไม้ไผ่เอ็งเลิกซะเถอะอย่าสูบอย่าเสพอีกเลยนะไอ้เอกผมบอกให้ปู่เงียบเสียงไงปู่อย่าพูดอะไรได้ไหมนี่ถ้าปู่พูดอีกคำผมจะไม่เอาข้าวไปปู่กินนะผมจะปล่อยปู่อดตายในกระต๊อบเนี่ยตอนนี้ครูทิพย์ได้ยินเสียงได้เห็นทั้งตัวคนพูดก็เลยรู้แน่ชัดแล้วว่าเด็กชายยอดกตัญญูคนที่เธอเป็นเจ้ากี้เจ้าการหาเงินให้เขานั้นแท้จริงเขาเป็นคนยังไงทุกเรื่องที่เขาพูดกลับกลายเป็นเรื่องที่เขาโกหกขึ้นมาทั้งนั้นปู่จะให้ผมเลิกได้ไงอ่ะผมดูดกัญชามันตั้งแต่ป.3ปู่ก็รู้ก็ปู่เองไม่ใช่เหรอพูดกรอกหูผมทุกวันว่าพ่อผมเป็นคนเลวติดยาบ้าดูดกัญชาจนตายผมก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเสพยาแล้วมันจะตายจริงหรือเปล่าเผื่อว่าถ้าผมตายผมจะได้ไปอยู่กับพ่อไงไม่ต้องอยู่กับปู่จนๆอีกต่อไปไอ้เอกเอ็งไม่อยากอยู่กับข้าเลยเอ็งเกลียดข้ามากเลยไอ้เอกผมเกลียดปู่มากเลยปู่ไม่เคยมีเงินให้ผมใช้ปู่ไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ผมผมอยากได้อะไรปู่ก็ไม่เคยหามาให้เตียงนอนเนี่ยผมก็ต้องหาเงินมาซื้อเองด้วยการไปบีบน้ำตาไปแต่งเรื่องโกหกพูดให้อีครูหน้าโง่มันฟังผมถึงได้เงินมาทุกสิ่งทุกอย่างผมต้องดิ้นรนเองทั้งนั้นปู่รู้เปล่าเมื่อเรื่องทุกอย่างกระจ่างชัดครูทิพย์ถึงได้ตาสว่างขึ้นมาแล้วก็คิดต่อไปว่าเธอต้องไม่เป็นครูที่หน้าโง่ให้ลูกศิษย์มาหลอกได้ตั้งแต่นั้นเธอก็ไม่คิดหาเงินให้กับเอกราชอีกและไม่เคยให้ความช่วยเหลืออะไรกับเขาอีกต่อไปแต่เธอก็ยังเป็นครูที่ห่วงอนาคตของเด็กคนนี้เธอจึงปิดบังเรื่องของเขาให้เป็นความลับโดยที่ไม่ยอมบอกใครว่าได้ไปเห็นและไปได้ยินอะไรมาซึ่งเอกราชเองก็ไม่รู้ว่าเธอรู้เรื่องทุกอย่างของแกแล้วเพราะวันนั้นที่เธอไปเธอแอบย่องกลับออกมาโดยที่ไม่เข้าไปเจอเอกราชเลยครูทิพย์อยากให้เรื่องราวทุกอย่างของเด็กคนนี้เป็นความลับเพราะเธออยากให้เขากลับตัวกลับใจเป็นคนดีเลิกยาเสพติดแต่เธอก็ไม่กล้าเอาตัวเองเข้าไปตักเตือนแกตรงๆเนื่องจากเธอไม่ไว้ใจเด็กคนนี้แล้วเพราะแกมีเพื่อนที่อายุแก่กว่าแกหลายคนแล้วก็เพื่อนแต่ละคนก็ติดยาและร้ายกาจทั้งนั้นครูทิพย์เป็นเพียงครูที่ถูกส่งมาสอนไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ถ้าเกิดว่าเธอดันไปพูดตรงๆกับเอกราชเธอก็กลัวว่าแกอาจจะเอาคนมาทำร้ายแกได้ครูทิพย์ก็เลยทำได้เพียงสอนในห้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษความกตัญญูและเรื่องยาเสพติดซึ่งเธอก็หวังว่าเอกราชคงจะซึมซับเข้าไปบ้างแล้วก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้เป็นอย่างที่เขาเคยแต่งเรื่องความกตัญญูต่อปู่มาหลอกเธอเพราะว่าถ้าเขาเป็นจริงอย่างที่เขาพูดเขาก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนแต่หลังจากที่ครูทิพย์รู้ว่าเขาโกหกเอกราชก็ไม่เคยได้อะไรจากครูทิพย์อีกเลยครูทิพย์หยุดเดินเรื่องการขอบริจาคเงินในด้านต่างๆให้กับเอกราชแล้วก็ไม่เคยถามว่าแกขาดเหลืออะไรบ้างเมื่อแกทำหน้าเศร้าแล้วแต่งเรื่องโกหกมาหลอกครูทิพย์ก็ไม่รับฟังแถมยังเดินหนีเพราะว่าเธอรู้แล้วว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงเมื่อเอกราชไม่ได้รับการช่วยเหลือจากครูทิพย์แกก็ไปขู่บังคับปู่ให้ไปทำงานที่วัดเพื่อเอาเงินมาให้แกซื้อยาแต่ต่อมาครูทิพย์ก็ทราบว่าปู่ของเอกราชได้บวชเป็นพระแล้วก็ขอไปจำวัดอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเอกราชจึงอยู่คนเดียวโดยไม่เหลือใครสักคนทุกสิ่งทุกอย่างที่เอกราชต้องเสียไปครูทิพย์คิดว่าเป็นเพราะตัวเขาเองที่ไม่รักดีและชอบโกหกและนี่คือผลตอบแทนที่เด็กอกตัญญูคนนี้สมควรจะได้รับแล้วครับ มีคนกล่าวว่าความรักนี่เป็นสิ่งสวยงามไม่รู้ว่าใครช่างเปรียบเปรยเอาไว้ได้อย่างละมุนละไมซะจริงๆคุณสันสนีก็คิดคล้อยตามไปด้วยเช่นกันแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้สวยงามเสมอไปในชีวิตจริงของแต่ละคนยิ่งถ้าความรักนั้นมีความเป็นห่วงมีความหวังดีสิ่งผิดพลาดจากการรักมากเกินไปเป็นห่วงมากเกินไปหวังดีมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ตรงกันข้ามขึ้นได้เช่นในกรณีของครอบครัวของแกครอบครัวคุณสันสนีประกอบไปด้วยพ่อแม่ตัวคุณสันสนีเองแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งครอบครัวดูมันจะอบอุ่นถ้าหากว่าพ่อไม่ได้เป็นคนขี้เหล้าเมายาความจริงถึงพ่อจะขี้เมาก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่แม่ลูกเลยแกก็กินส่วนของแกจะเมายังไงล้มลุกคลุกคลานยังไงก็ไม่มีใครว่าเพราะว่าถ้าไม่กินเหล้านี่พ่อจะขยันขันแข็งทำมาหากินอย่างดีพ่อมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์โดยที่จะเปิดอู่เล็กๆอยู่หน้าบ้านส่วนแม่ก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่อนามัยของอำเภอไม่รู้ทั้งสองไปเจอแล้วก็พบรักกันได้ยังไงคนละอาชีพกันเลยแต่ว่าทั้งสองก็รักแล้วก็อยู่ด้วยกันจนกระทั่งมีคุณสันสนีแล้วก็น้องแล้วก็ไม่รู้ได้ว่าพ่อเนี่ยเริ่มดื่มเหล้าเก่งตั้งแต่เมื่อไหร่รู้แต่ว่าพอคุณสันสนีจำความได้ก็เห็นพ่อเมาเป๋อยู่แล้วแต่พ่อก็ไม่ได้กินเวลาทำงานแกจะกินแต่เมื่อเสร็จงานหรือว่าปิดอู่ในตอนเย็นแล้วก็มีบางครั้งเหมือนกันที่แกติดลมจนไม่สามารถจะหยุดได้เมาจนถึงขีดสุดก็หลับตื่นขึ้นมาก็ซัดต่อจนไม่สามารถจะซ่อมรถได้จะเป็นอย่างนั้นอยู่วันสองวันหลังจากนั้นก็จะสุดถึงกับกินอะไรเป็นต้องอาเจียนเป็นลมใจสั่นนอนผงาบอยู่นั้นนะ2 วันปากก็บอกไม่เอาแล้วเลิกแล้วเข็ดแล้วแต่พอย่างเข้าวันที่4ก็เริ่มเข้าอีรอบเดิมอีกก็เป็นอย่างนี้ตลอดแต่ว่าพ่อเป็นคนที่เมาแล้วไม่ระรานใครจะร้องเพลงเอะอะโวยวายไปตามเรื่องไม่มีใครเดือดร้อนก็แค่รำคาญเท่านั้นเองแม่เองก็รักพ่อซะจริงๆไม่เคยว่าไม่เคยห้ามจะมีก็เวลาที่พ่อดื่มหนักจนลุกไม่ไหวนั่นแหละก็จะแค่บ่นงึมงำแล้วก็หาอาหารหายามาบำรุงพ่อจนฟื้นตัวพอคุณสันสนีอายุได้ประมาณ18 ปีสุขภาพพ่อเริ่มแย่เพราะว่าดื่มหนักทีนี้แม่ก็เริ่มสนใจพ่ออย่างจริงจังเป็นห่วงกลัวพ่อตายก่อนกำหนดด้วยความรักความหวังดีก็ทำให้แม่ทำในสิ่งที่เรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าขาดการไตร่ตรองไม่รู้แม่ไปฟังจากใครมาว่าให้เอาเหล้าแห้งผสมกับว่านสมุนไพรชนิดหนึ่งโดยที่มาบดให้ละเอียดผสมกันแล้วปั้นเป็นเม็ดลูกกลอนให้คนกินเหล้ากินแล้วจะเลิกได้แม่ฟังมาผิดหรือว่าจำมาผิดก็ไม่รู้แม่ก็จัดแจงทำตามที่ได้ฟังมาก็นำเอายาลูกกลอนที่ปรุงสำเร็จแล้วมาให้พ่อกินโดยบอกว่าเป็นยาบำรุงความจริงเหล้าแห้งนี่มันมีอานุภาพเหมือนกับเหล้าโดยทั่วไปคือเสพแล้วก็เมาเหมือนกันแต่ด้วยจุดประสงค์ของคนคิดสูตรยานี้ก็คงต้องการให้คนที่กินเข้าไปเกิดอาการเมาจนเต็มที่เลยแล้วจะได้เลิกกินเหล้าไปเลยเพราะว่าจะเข็ดต่อการเมาอย่างรุนแรงนั้นจริงๆก็คงจะคล้ายๆกับวิธีการให้คนเลิกบุหรี่อะไรทำนองนั้นแหละแต่กรณีของพ่อไม่ได้เป็นไปตามคาดหมายพ่อมีอาการมึนปวดหัวอย่างแรงแล้วก็อาเจียนแม่ก็คงคิดว่ายาได้ผลก็เลยให้พ่อกินอีกครั้งหนึ่งประมาณ 4-5 เม็ดหลังจากนั้นพ่อก็ทรุดมากกว่าเก่ามีอาการเพ้อคลั่งทุรนทุรายอาเจียนอย่างแรงจนแม่ตกใจทุกคนก็เลยรีบพาพ่อส่งโรงพยาบาลหมอต้องล้างท้องให้น้ำเกลือพ่อทันทีพ่อต้องนอนโรงพยาบาลนานเป็นอาทิตย์ดูมันว่าพ่อจะมีอาการเมื่อเบลอพูดจาเลอะเลือนแต่หมอก็บอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านได้จากวันนั้นมาพ่อไม่สามารถประกอบอาชีพได้อีกเพราะว่าบางครั้งจะมีอาการเหมือนคนไม่เต็มบาทบางเวลาจู่ๆก็หัวเราะอย่างไร้เหตุผลหรือไม่ก็ร้องไห้อย่างไม่มีสาเหตุแม้จะพูดจากันรู้เรื่องแต่ก็ต้องสื่อกันนานกว่าจะเข้าใจในตาก็เมื่อลอยข้าวปลาอาหารก็กินไม่ค่อยได้บางครั้งก็เอามือกุมหัวมันก็ปวดหัวซะเหลือเกินแต่ที่สำคัญพ่อไม่แตะต้องเหล้าอีกเลยพ่อเลิกเหล้าได้จริงๆแต่เป็นการเลิกที่ต้องสูญเสียอย่างหนึ่งแล้วก็ได้อีกอย่างหนึ่งตอบแทน คือพ่อไม่เป็นคนขี้เมาต่อไปแต่ว่าได้พ่อที่มีสภาพเหมือนคนบ้าและขี้โรคมาแทนตั้งแต่วันที่พาพ่อไปส่งโรงพยาบาลแม่ก็กลายเป็นคนเงียบขรึมแล้วก็ร้องไห้บ่อยคงจะรู้สึกเสียใจที่ความรักความห่วงใยและความหวังดีต่อพ่อกลายเป็นการทำร้ายพ่อไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งแม่และพ่อกลายเป็นบุคคลที่มีสภาพเกือบจะคล้ายๆกันมีแต่คุณสันสนีกับน้องเท่านั้นที่กลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นต้องรับผิดชอบในบ้านมากขึ้นแทนแม่และพ่อที่เป็นอย่างนั้นพ่อมีสภาพอย่างนั้นและร่างกายก็ทรุดโทรมลงเรื่อยๆเพราะไม่ยอมกินข้าวพ่อจากทุกคนไปเมื่ออายุเพียง44ปียิ่งทำให้แม่รู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมทั้งร่างกายและจิตใจท่านพระครูซึ่งมาร่วมงานสวดศพของพ่อแล้วก็มีศักดิ์เป็นญาติคนหนึ่งของพ่อด้วยพูดกับแม่บอกว่าโยมมันเป็นเวรกรรมของแต่ละบุคคลนะโยมไม่มีใครจะขัดขวางหรือว่าหลีกเลี่ยงได้โยมผู้ชายเนี่ยอาจจะทำเวรทำกรรมไว้แต่หนไหนปางไหนก็ไม่รู้ถึงต้องมามีสภาพที่ทรมานทุรนทุรายก่อนจะสิ้นใจอย่างนี้ส่วนโยมผู้หญิงนี่อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาแต่หนก่อนชาติก่อนถึงต้องมาทวงถามกันในชาตินี้ต้องมาสร้างบาปกันในชาตินี้แม้ว่าไม่ได้ตั้งใจทำไปเพราะความรักความหวังดีแต่มันก็เป็นไปตามวิถีทางของกรรมเวรนั่นเองโยมปลงซะเถอะอย่าไปยึดไปติดกับสิ่งที่ทำแล้วก็ผ่านไปนะต้องกลับมาเป็นคนเดิมที่เข้มแข็งอะไรที่มันยังไม่เกิดก็อย่าไปนึกถึงมันขอให้นึกอยู่อย่างเดียวว่าเรายังมีลูกอีก2 คนที่ยังต้องการเราแล้วก็ห่วงเราเช่นเดียวกันอย่าทำให้เขาขาดทั้งพ่อทั้งแม่เลยนั่นเป็นคำเตือนสติของท่านพระครูก็ทำให้แม่รู้สึกดีขึ้นแล้วก็คงต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยต่อการฟื้นฟูจิตใจให้ลืมบาปที่ทำไปด้วยความห่วงความหวังดีและความรักที่สวยงามของแม่